พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยระบบไบโอรีแอคเตอร์ปัญหาของการผลิตพืชเศรษฐกิจอายุยาวคือผู้ผลิตไม่สามารถขยายกล้าพันธุ์ดีจากรัฐและเอกชนได้ทันตามความต้องการของตลาดต้นกล้าครับนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นผลิตต้นอ่อนได้ทันตามความต้องการของตลาดค่ะสวทช.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสวก.และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม iTab พัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจอายุยาวอย่างปาล์มน้ำมันมะพร้าวและอินทผลัมโดยใช้ระบบอาหารเหลวแทนการใช้ระบบอาหารแข็งและใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบกึ่งจมหรือ TISเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทำให้ผลิตต้นอ่อนได้เร็วขึ้น 3-4 เท่านอกจากนั้นเทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้ควบคุมสารอาหารเพื่อกระตุ้นให้พืชสมุนไพรบางชนิดออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นตามความต้องการซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดในอนาคตร่วมวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.สวก.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000